ตอนแรกเนี่ยเป็นพนักงานของภายในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเขากำลังจะออกไปทานข้าวแล้วปรากฏว่าผ่านไปตรงจุดนี้มันเป็นร้านเก่าคล้ายๆเป็นร้านอาหารร้างอะค่ะอยู่ในพื้นที่ของสนามบินเนี่ยแหละแล้วบังเอิญไปเห็นว่ามันมีขาคนโผล่ออกมาจากจุดที่เป็นบ้านร้างแต่จริงๆอ่ะชัดพอสมควรนะจะบอกว่าฆ่าเอาศพมาหมกเอาไว้แต่มันไม่ได้ซุกซ่อนขนาดนั้น คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตอนแรกข่าวออกมาบอกสักลายเต็มตัวนึกยากุซ่านึกว่าเป็นยากุซ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะไปตรวจสอบรูปพรรณสันฐานวันนี้ได้เบาะแสเยอะพอสมควรเพราะทางด้านของผู้ตายมาสักในประเทศไทยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยภาพคนตายออกไปได้ข้อมูลมาว่าเห็นบอกเป็นชาวไต้หวันนะคะลองเปิดภาพขึ้นมาหน่อยเพราะภาพล่าสุดที่เจ้าตัวเนี่ยไปสักที่ร้านสักที่พัทยาแล้วข้อมูลได้เร็วมากสัญชาติไต้หวันโดยสภาพศพเนี่ยเหมือนกับถูกยิงที่ไททอยด้านซ้าย1นัดที่ขมับซ้ายอีก1นัดตายมาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นศพเนี่ยเอาจริงๆนะยังไม่ได้อืดมากนะส่วนรูปพรรณสันฐานตอนแรกเนี่ยที่เขาบอกเป็นยากุซ่าหรือเปล่าเพราะเห็นว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยที่ร่างของทางด้านผู้ชายคนนี้เห็นบอกว่าบริเวณแผ่นหน้าอกมีรอยสักเป็นเหมือนลายของยากุซ่าแผ่นหลังสักรูปพระพิฆเนศสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินแขนซ้ายสลักตัวอักษรจีนแล้วก็มีข้อความอี้โหลคาดว่าเป็นชื่อแก๊งที่ไต้หวันบริเวณที่แขนนะคะแล้วดูเนี่ยฮะลักษณะการสักเขาเลยบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับยากุซ่าเจ้าหน้าที่ไปเจอแหวนเป็นแหวนทองนะคะแต่เขาเป็นของแบบแบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่งแล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบคนตายชื่อว่านายฉือโมกเฉียงถ้าออกเสียงผิดขออภัยอายุ43ปีเป็นชาวไต้หวันวันนี้ผู้สื่อข่าวเราน้องพิงค์สิริรัตน์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็เป็นช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูจุดสุวรรณภูมิกับสน.ลาดกระบังไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะช่วงเช้าวันนี้เลยเขาบอกตรงนี้มันเป็นร้านอาหารตามสั่งแต่ปิดไป 4-5 ปีแล้วอยู่ด้านหลังโรงคัดแยกขยะของสนามบินพอดีนะคะตรงนี้ไปเจอรอยเลือดที่บริเวณประตูทางเข้าแล้วลักษณะคือเป็นรอยลากยาวไปถึงห้องด้านในคือตอนแรกจุดที่เจอศพเนี่ยมันค่อนข้างจะลับตาคนคุณผู้ชมมันเอาแผ่นไม้กระดานอะมาบังเอาไว้ด้วยนะตรงแผ่นไม้นี่รอยลากศพไปเข้าไปด้านในแต่เขาไปเจอแผ่นโฟมมีรอยเลือดแล้วก็มีรอยล้อรถยนต์กับรอยรองเท้าตำรวจสืบจากรอยรองเท้าด้วยนะคะเพราะน่าจะรู้เบาะแสแล้วจากการตรวจสอบก็คือถูกยิงแล้วศพมาทิ้งเนี่ยได้ไม่นานและทีนี้พอตรวจสอบเรื่องของรอยส่งรอยสักถึงได้ทราบชื่อวันนี้เจ้าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของสุวรรณภูมิบอกเห็นรถต้องสงสัยเป็นรถ Mazda สีแดงขับมาจอดอยู่ค่ะ 7:30 นวันนี้แสดงว่าศพเพิ่งมาทิ้งเช้านี้เลยคุณผู้ชมตำรวจเลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรถต้องสงสัยอย่างที่บอกเจอจริงๆนะคะมาสเตอร์สีแดงเนี่ยที่ขับเข้ามาในพื้นที่และทีมงานเปิดภาพวงจรปิดขึ้นมาควบคู่กันสักนิดหนึ่ง 7:29 นาทีรถมาสเตอร์ขับมาถึงแถวๆ3แยกสุขสมานของถนนลาดกระบังหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปบริเวณจุดที่พบศพที่เป็นร้านอาหารร้างหลังจากนั้นอีกตัวนึงภาพกล้องวงจรปิดตัวนี้เห็นรถสีแดงๆมั้ยคะขับผ่านร้านของชาวบ้านเขาไปทางฝั่งคุณนพฤกษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาบอกว่าเห็นจอดอยู่สักระยะหนึ่งเลยนะแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่หวงห้ามผมก็เลยจอดรถของตัวเองแล้วบีบแตรสักพักหนึ่งก็ไม่มีใครลงจากรถค่ะแล้วก็ขับออกไปจนกระทั่งวันนี้พนักงานทำความสะอาดมาพักทานข้าวกลางวันแล้วก็ไปเจอศพอยู่ด้านในมาด้านสองสีแดงครับบีบแตรไล่ให้เขาออกนอกพื้นที่ไปจอดอยู่ด้านในมันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามอยู่แล้วไม่ได้ลงครับแสดงว่าตอนที่พี่บีบแต่มาถึงนะคือเขาอะน่าจะอยู่ในรถอยู่แล้วใช่ครับไม่ได้เข้ามาดูครับก็คือผมก็ไปเซ็นจุดของผมเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งครับมาดูครับเขาจะมาพักกินข้าวพักเที่ยงกันตรงนี้อยู่แล้วเขาก็มาเจอเขาจะเข้าไปในมาเอาของแล้วก็ไปเจอพอดีถ้าเป็นสายตรวจนะครับจะเข้ามาหลบแดดหลบอะไรเงี้ยครับคนนอกประชาชนทั่วไปนี่คือไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ครับแต่ทำไมเขาถึงแบบเข้ามาได้พี่แบบหรือว่าเขารู้มันมีช่องให้เข้าอยู่แล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ทางด้านของพลตำรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งวันนี้ลงพื้นที่ไปยังดูจุดเกิดเหตุเลยนะฮะแล้วบอกว่าพิรุธต่างๆวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยและก็ชุดพิสูจน์หลักฐานต้องแกะรอยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะผู้บัญชาการสั่งแกะรอยเลยแล้วจุดที่คุณฝ้ายบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถามว่าตอนนั้นตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดไหมประเด็นคือตรงจุดที่พบศพเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจต้องสืบจากรอยล้อรถยน
ซึ่งมันมีรถเข้าออกและเป็นรอยรถใหญ่แล้วต้องดูว่าก่อนหน้านั้นรถใหญ่ที่เข้ามายังใกล้กับจุดเกิดเหตุมีรถอะไรบ้างหลังจากนั้นต้องสืบจากรอยรองเท้าขนาดใหญ่แล้วมันไปติดกับรอยเลือดตามภาพที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าได้รับแจ้งมาส่วนการพิสูจน์ทราบของตัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเบาะแสจากพลเมืองดีแจ้งมาว่าเป็นชายชาวไต้หวันและเคยไปสักที่ร้านสักในเขตพื้นที่พัทยาทางด้านของผู้ประชาการบอกเหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้คนตายเนี่ยจะเป็นแก๊งยากุซ่าหรือไม่นั้นตอนนี้ตำรวจเนี่ยยังสืบไปถึงขั้นนั้นไม่ได้แต่เห็นว่าเป็นคนที่ชอบรอยสักอาจจะเป็นไปได้ไหมเป็นชายชาวไต้หวันแล้วชอบสักเลยเอารายแบบยากุซ่าเนี่ยมาสักบนตัวแต่อาจจะไม่ได้เป็นแก๊งยากุซ่าพฤติการของคนร้ายมีการขับรถมาสด้าสีแดงซึ่งมีชื่อผู้ครอบครองเป็นชายชาวจังหวัดปทุมธานีเห็นมีการบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่กล้องวงจรปิดแล้วต้องไปดูจุดที่สักก็คือทางด้านพัทยาสืบทราบว่าชายชาวไต้หวันที่โดนยิงตายเนี่ยคือใครอันนี้จากการตรวจสอบของเจ้าที่เราก็พบว่าเบื้องต้นก็เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ถูกใช้อาวุธปืนยิงที่ศีรษะจำนวน2นัดก็เสียชีวิตนะครับอันนี้เบื้องต้นเราก็พอทราบแล้วว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีหลักฐานนะเป็นพวกของรอยสักเนี่ยที่เราพอทราบซึ่งจะต้องทำการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใครนะครับขอเวลาสักระยะหนึ่งน่าจะมีพยานหลักฐานมากเพียงพอคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เบาะแสหลังจากที่ทราบเรื่องแล้วรู้ว่าผู้ตายชื่ออะไรจากการตรวจสอบประวัติเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะถูกออกหมายจับคดีลักทรัพย์ที่ไต้หวันนะคะตำรวจตรวจสอบประวัติค่อนข้างจะรวดเร็วและเดี๋ยวจะบอกเห็นบอกว่าเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้าไทยมาแล้วมากับเพื่อนหนีไปแล้วเมื่อเช้านี้เองเอาศพมาหย่อนทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นออกไปทางสุวรรณภูมินี่แหละค่ะเส้นทางผ่านแล้วหนีเลยฆ่าแล้วทิ้งเลยคุณผู้ชมคะ8กุมภาถูกออกหมายจับคดีลักทรัพย์24กุมภาตำรวจพบว่าเพิ่งจะเดินทางไปยังที่แห่งหนึ่งที่ชลบุรีแล้วไปขโมยรถเก๋งกับผู้ชายอีกคนหนึ่งก่อนที่เช้าวันนี้จะมาเจอเป็นศพวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตรวจสอบข้อมูลเขาบอกว่ารถคันที่หายเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสภ.พัทยามีการมาแจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อวานนี้เหตุเกิดเมื่อวานนี้นะคะแล้ววันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเขาบอกว่าทางด้านของคนตายไปกับเพื่อนอีกคนนึงคือน่าจะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเข้าไปด้วยกันแล้วไปเอารถเก๋งเป็น Toyota Yaris เจ้าของเนี่ยเป็นบริษัททัวร์แห่งหนึ่งหลังจากนั้นเห็นบอกเดินเข้าไปในบ้านเขาเลยนะแล้วไปเอากุญแจรถกลับออกมาแล้วก็ไปกับเพื่อนอีกคนนึงคือเสื้อสีดำคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเสื้อสีดำนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะคนตายคือคนที่ใส่เสื้อสีขาวนะคะหลังจากนั้นคนตายเนี่ยเข้าไปในบ้านยื่นกุญแจรถให้กับผู้ชายเสื้อสีดำชายต้องสงสัยสักพักหนึ่งขึ้นรถสีขาวคันนี้ออกมาแล้วมีการเดินมาเปิดประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านก่อนที่จะขับออกมาพร้อมกันคนขับเนี่ยยาริสสีขาวเนี่ยคือเสื้อสีดำส่วนคนตายเสื้อขาวพอเปิดประตูรั้วเสร็จแล้วปุ๊บเดินมาขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกจากหมู่บ้านไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย 3-4 โมงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะแล้วทางเจ้าของรถคันนี้เขาก็ไปแจ้งเอาไว้ละที่สภ.เมืองพัทยาว่ารถเขาถูกขโมยไปมีการประสานขอข้อมูลต่างๆจนกระทั่งพบว่าล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแกะรอยแล้วไปเจอว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นชายชาวไต้หวันทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยจากพัทยาลักรถได้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมวันนี้ตำรวจทำงานไวมากวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านหรูย่านลาดปะเขาแห่งหนึ่งก็แล้วกันแขวงจระเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพฮะปรากฏว่าไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเห็นคนตายนี่แหละฮะคุณผู้ชมบอกว่าเดินอยู่ภายในบ้านแล้วภายในบ้านมีการจอดรถเก๋งยาริสสีขาวคลิปนี้ฮะหลังจากนั้นนี่คนตายชื่อว่าคุณเชียงก็แล้วกันคุณเชียงชาวไต้หวันเนี่ยที่สักเต็มตัวเดินลงมาแล้วก็มีชายต้องสงสัยใส่เสื้อสีดำเดินเข้ามาเอากุญแจภายในบ้านคุณผู้ชมที่ตำรวจพบพิรุธคืออะไรรู้ไหมฮะพอชายเสื้อสีดำเข้ามาภายในบ้านปั๊บหลังจากนั้นมีการถอดปลั๊กจากกล้องวงจรปิดออกฮะเพื่อไม่ให้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหลังจากนั้นได้อีก
คุณผู้ชมครับวันนี้ตอนนี้ตำรวจเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วง3ทุ่มเนี่ยในขณะที่รายการเรายังออนอยู่เลยนะฮะที่เราเล่นข่าวนี้ช้าเพราะรอตำรวจฮะตำรวจลงพื้นที่เนี่ย3ทุ่มวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นมีการบอกเหมือนกันว่าพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวคุณผู้ชมฮะตำรวจไปเจอคราบเลือดที่อยู่ภายในบ้านกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยฮะหลังจากนั้นนอกจากที่จะไปเจอคราบเลือดแล้วไปเจอรอยเท้าที่มีเลือดเปื้อนไว้อีกวันนี้น้องโดนัทดาราวันลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอกับเพื่อนบ้านฮะคุณเอ็มคุณเอ็มเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าปกติแล้วภายในบ้านเนี่ยแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะจำได้ไหมที่ต้องสืบจากรอยเท้าเพราะรอยเท้ามันเปื้อนเลือดแล้วไปเจอรองเท้าทิ้งขยะอยู่แล้วที่รองเท้าก็มีรอยเลือดอยู่ด้วยเขาก็เลยสันนิษฐานว่าต้องเก็บรอยเท้าตรงเนี้ยที่ไปทิ้งถังขยะกับรอยเท้าที่เปื้อนเลือดอยู่ที่จุดเกิดเหตุที่พบศพคุณเชียงเนี่ยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถูกไหมว่ามันตรงกันไหมวันนี้คุณเอ็มเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้ยมีผู้หญิงอยู่แค่คนเดียวแต่เมื่อคืนปรากฏว่าเวลาประมาณสักเที่ยงคืนเพื่อนบ้านเห็นว่ามีบุคคลปริศนาคนหนึ่งมีรอยสักเต็มตัวขี่บิ๊กไบค์สีแดงเข้ามาที่บ้านดังกล่าวจนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าพอขี่บิ๊กไบค์มาหลังจากนั้นเวลาประมาณสักตีหนึ่งเพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดปังปังมันตรงกับศพคุณเชียงไหมโดนยิง2จุดค่ะแล้วเพื่อนบ้านดันพูดตรงกันอีกฮะว่าตอนตีหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดหลังจากนั้นก็เดินออกมาดูปรากฏว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติแต่ไปเจอชายชาวต่างชาติ2คนลักษณะคล้ายนักธุรกิจยืนพูดคุยกันที่หน้าบ้านหลังนี้ทั้งที่บ้านหลังนี้มีผู้หญิงอยู่อาศัยแค่คนเดียวเลยคาดการณ์ว่าเสียงปืน2นัดน่าจะเป็นมือปืนที่มายิงคุณเชียงจนถึงแก่ความตายที่บ้านหลังนี้ลองฟังเสียงชาวบ้านใกล้ตรงจุดสังหารดูฮะแล้วก็นัดที่2ไล่กันไม่เกิน30นาทีครับได้ยินรู้เลยว่าเป็นเสียงปืนแต่ว่าไม่ดังเลยตอนนั้นตกใจตอนนั้นคิดในใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมครับดูแต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบปกติมากชั้น2ก็เปิดหน้าต่างปกติทุกอย่างก็ยืนคุยปกติหมดเห็นที่หลังจากเกิดเสียงปืนประมาณ2คนครับเป็นเหมือนนักธุรกิจเป็นต่างชาติยืนตรงยืนอยู่หน้าบ้านข้างหน้าเลยหรอข้างหน้าก็คือปกติที่มีกับก่อนที่จะเกิดเสียงปืนเนี่ยก็คือว่าเขาขับมีผู้ชายอยู่ตรงด้านล่างเป็นเหมือนกับจะรับเป็นต่างชาติจริงๆเนี่ยก็จะขับปกติแล้วก่อนแล้วคราวนี้ที่เกิดเอ๊ะแต่ว่าถ้าได้ยินเมื่อคืนเนี่ยบิ๊กไบค์คันสีแดงคันนี้ฮะค่ะแต่คุณเชียงมาตอนไหนนะเนี่ยคุณเชียงมาวันที่24คือเมื่อวานก็คือเมื่อวานนี้พอออกจากที่พัทยาใช่ไหมก็เข้ามาที่นี่เข้ามาที่นี่หลังจากนั้นตอนกลางคืนเมื่อคืนอยู่ที่นี่พอถูกยิงเมื่อคืนนี้อันนี้สมมติฐานนะคะพอถูกยิงเมื่อคืนนี้ก็เอาขึ้นรถจะเป็นรถสีแดงละมาสเตอร์สีแดงขับไปที่สุวรรณภูมิเอาศพไปหย่อนปุ๊บคุณผู้ชมคะล่าสุดตำรวจพบว่ากลุ่มฆาตกรก่อเหตุที่ทิ้งศพเอาไว้น่าจะหลบหนีไปกัมพูชาการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะไม่ไกลสักเท่าไหร่และบ้านเนี่ยคือไม่ได้เป็นแบบห้องพักรายวันนะเป็นบ้านที่เช่าเอาไว้เป็นฐานหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไปเจอคราบเลือดอย่างที่บอกว่ารองเท้าสีขาวล้างแล้วนะแต่ว่ามันล้างออกไม่หมดตำรวจใช้พวกอุปกรณ์เนี่ยค่ะไปตรวจสอบและเจอเลือดยังติดอยู่เลยอีกข้างนึงเจอในถังขยะโยนทิ้งเอาไว้นี่คือภาพล่าสุดนะคะตำรวจเนี่ยเข้าไปตอน3ทุ่ม3นาทีพิสูจน์หลักฐานเพิ่งไปถึงเมื่อกี้3ทุ่ม23นาทีตอนนี้น้องโดนัทอยู่ที่หน้าบ้านเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปแต่ตอนนี้หนีไปเขมรแล้ววันนี้เราไปเจอคุณช้างซึ่งเป็นคนให้เบาะแสเรื่องรอยสักคุณผู้ชมคุณช้างเองเนี่ยเป็นช่างสักให้กับคนตายเขาบอกว่าเมื่อประมาณกุมภาคนตาย walk in มาและบอกว่าอยากจะสักกุมภาปีที่แล้ว66 walk in มาที่ร้านอยากจะสักแต่อยากได้ลายแบบยากูซ่าด้วยนะตอนนั้นก็บอกสักทั้งตัว 350,000 ก็สักจนกระทั่งครบค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเขาดูเป็นคนอารมณ์ดีบางทีก็ชอบขับบิ๊กไบค์อ๋อเนี่ยรอยสักสมัยนั้น
ปีนึงก่อนมาสักใช่แล้วก็ดูเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสการสื่อสารถามว่าพูดไทยได้ไหมปกติจะใช้ภาษามือกับใช้ Google แปลภาษาแล้ววันนี้พอเห็นเพจค่ะเพราะตอนแรกเพจเขาตามหานึกว่าเป็นยากุซ่าญี่ปุ่นแต่เป็นรูปพรรณสันฐานคือมีรอยสักก็เลยจำได้ว่าตัวเองเป็นคนออกแบบรอยสักนี้เองก็เลยติดต่อไปเปิดเผยข้อมูลให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่จนนำมาสู่การบุกจุดสังหารในค่ำคืนนี้มันปลายเดือนมิถุนาการสักครั้งแรกนะครับและการสักครั้งล่าสุดก็ประมาณปลายเดือนตุลาประมาณเดือนเดียวครับแต่ว่าเขาใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือนเขาทนไม่ได้ครับผมคิดขึ้นมาครับแต่ว่าจะมีด้านหลังที่เป็นโครงสร้างงานเก่าเพราะว่าข้างหลังเป็นงานแก้ครับแต่ว่าเราไม่สักทับใหม่เพราะเราดูลูกค้าแล้วว่าไม่น่าไหวก็ใช้Google ครับ Google แปลของครูยังเขาคุยไทยไม่ได้คุยอังกฤษไม่ได้ลูกค้าวอล์กอินเข้ามาไม่ได้นัดไม่ได้อะไรเลยครับมีช็อกบ้างครับแกดูเป็นคนเฮฮานะครับเป็นคนใจดีเนี่ยแล้วแกเข้ามาในร้านเนี่ยแกเลี้ยงกาแฟเนี่ยเลี้ยงทั้งร้านเลยนะพนักงานทุกร้านได้กินหมดนะทั้งร้านเลยแต่ก็ดูเหมือนแกเจนจัดมากเลยนะแบบเหมือนแกชำนาญพื้นที่มากเลยเขาก็อยากได้แบบทางยากุซ่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นญี่ปุ่นโบราณนะจริงๆเห็นลายก็รู้แล้วครับว่าเป็นใครเงี้ยผมเห็นลายผมรู้เลยไงก็เลยเอ้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรามันเกือบเสร็จแล้วครับเหลือไม่มากหรอกครับมันเนี่ยค่ะเอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามกันต่อเพราะสุดท้ายแล้วฆ่ากันเองเหมือนกับเป็นแก๊งที่เข้ามาสีเทาๆหน่อยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในไทยและไปก่อเหตุเพิ่งจะไปขโมยรถเขามานะคะรถคันดังกล่าวสีขาวเนี่ยยังหาไม่เจอและนี่คือภาพณค่ำคืนนี้พิสูจน์หลักฐานเพิ่งจะเข้าไปจุดสังหาร